เวลา10นาฬิกาของวันที่20กันยายน2564นายพูนสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามพร้อมด้วยนางน้ำฝนถือคงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงามและยังได้รับเกียรติจากนายศินาธรโอเอี่ยมนายอำเภอเมืองลพบุรีได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดใดมาก่อนที่ได้เดินทางมารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีณโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีหลังจากที่ทางเทศบาลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้มีการเปิดจองวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้กับชาวตำบลเขาพระงามจำนวน 2,750 รายได้มีการยืนยันตัวตนตอบรับการนัดฉีดวัคซีนโดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้นะครับเนื่องจากจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทางเทศบาลตำบลเขาพระงามได้ขอพระราชทานวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ได้โอกาสพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีนทั้งนี้นะครับยังความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระงามได้มารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงอย่างบ้านพักอีกด้วยครับได้วัคซีนที่ที่ถูกใจที่สนใจที่เลือกอยากได้ตัวนี้ไม่ต้องไปไกลเนาะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพขอบคุณนายกจริงค่ะไม่ต้องไปไกลไปก็ไปลำบากไงไปแค่นี้ก็ยังลำบากเลยจะมาที่ยากต้องมีเพื่อนแล้วถ้ามารอบสองคนที่บ้านติดเตียงก็เลยมาลำบากต้องใส่รถเข็นมาอีกไม่จะติดเตียงเดี๋ยวเราจะมีนะติดเตียงเนี่ยเขาจะมีไปฉีดที่บ้านมีมั้ยเดี๋ยวเรามารถบีจะไปฉีดที่บ้านบ้านติดเตียงอยู่โรคสองเนี่ยเดี๋ยวจะมีวันนึงค่ะเดี๋ยวจะนัดไปแจ้งผู้นำคนไหนได้บ้างก็กำนันค่ะกำนันเดี๋ยวกำนันอยู่ใกล้บ้านกำนันติดเตียงกับติดบ้านอยู่ใกล้บ้านกำนันพอดีค่ะไม่ให้กำนันแจ้งมาไม่ที่กองสาธารณสุขก็แจ้งที่ตำรวจต่อนะว่าคนที่ติดเตียงเนี่ยให้ฉีดเพราะว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลลพบุรีจะลงพื้นที่ไปฉีดให้ที่บ้านครับสำหรับเดี๋ยวจะนัดวันอีกทีนะคะผู้ป่วยที่ติดเตียงกับคนพิการได้